อาทิตย์นี้ทำคลิปอะไรดีอะคะคิดไม่ออกอย่างการที่เจน่าทำคลิปแบบนี้ค่ะทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยบางทีมันก็มีความรู้สึกต้องคิดเหมือนกันนะว่าแบบทีนี้เราจะทำคลิปอะไรดีอะหรือว่าแบบเจน่าเป็นวิทยากรแบบนี้ค่ะบางทีเราจะไปสอนแบบนี้เราก็ต้องมีคิดเหมือนกันนะเราจะเอากิจกรรมอะไรดีนะที่จะช่วยคนให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แบบนี้แต่สำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะเจอแบบว่าไม่ได้เป็นอาชีพแบบเจน่าแต่ว่าก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายครั้งเหมือนกันที่คิดไม่ออกอะค่ะวันนี้เลยจะมาคุยกันว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงนะให้แบบว่าไอเดียปิ๊งปังคิดออกแบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างวิธีที่หนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนสภาวะที่คนเราเวลาคิดไม่ออกสังเกตหน้าตาดิคิดไม่ออกเอาอะไรดีอะแล้วจะพอดแคสต์ชื่ออะไรอันนี้อันนี้เราก็จะอยู่ในสภาวะที่กดดันเครียดลองเปลี่ยนสภาวะให้มันเป็นสภาวะที่ผ่อนคลายค่ะเดินออกไปในสวนอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายฟังเพลงแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ที่ผ่อนคลายสุดๆเลยนะคือไปเที่ยวค่ะและแล้วเราก็มาพิชิตยกตัวอย่างอย่างครั้งหนึ่งอะค่ะจีน่าแบบจะต้องออกแบบหลักสูตรให้กับองค์กรองค์กรนึงเขาให้โจทย์มาว่าทำยังไงเราถึงจะวัดผลและแบบมีแดชบอร์ดในเรื่องของการวัดทักษะการสื่อสารของคนได้แบบเป็นระยะระยะเลยอะจำได้ว่าไปนั่งกินกาแฟอยู่ร้านหนึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเห็นแบบเป็นเหมือนโมบายอะค่ะมันก็แบบเฮ้ยเราทำแดชบอร์ดเป็นแบบนี้ดิแล้วก็วาดเลยค่ะวาดในร้านกาแฟปุ๊บแล้วก็เอามาใช้แล้วแบบมันใช้แล้วมัน practical มากคือมันเอาไปใช้ได้จริงมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังภูมิใจที่ไอเดียนี้มันปิ๊งขึ้นมาในร้านกาแฟร้านนั้นมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่เราผ่อนคลายนั่นเองค่ะถ้าจะตอบให้เป็นแบบอิงทางแบบวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งนะคะสมองคนเราในส่วนที่เราคิดประมวลผลอะไรแบบนี้หรือการคิดเป็นเหตุเป็นผลมันจะอยู่ในส่วนนี้เนาะ prefrontal cortex เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะเครียดอะค่ะ prefrontal cortex เขาก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นสังเกตดิคะเวลาที่เราแบบเครียดๆเงี้ยหรือแบบว่าเพิ่งอกหักมาแล้วมีคนมาถามแล้วว่าแล้วแกจะยังไงต่อไปกับชีวิตฉันก็รู้เหมือนกันนะว่าฉันจะทำยังไงแกว่าฉันทำไงดีล่ะฉะนั้นไปผ่อนคลายสบายๆหาวิธีของตัวเองนะคะวิธีไหนที่คุณผ่อนคลายไอเดียมาเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นจีน่ากำลังคิดว่าแบบอยากทำพอดแคสต์จังเลยอะพอดแคสต์เอาชื่ออะไรดีอะแล้วก็คิดไม่ออกอะลองเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะที่เราไม่โฟกัสเรื่องนั้นดูได้ไหมอย่างของจีน่านะห้องน้ำคิดออกแล้วบางคนเขาใช้วิธีนี้ค่ะเขาใช้วิธีวิ่งค่ะจีน่าเคยเจอในหนังสือของคุณมุราคามิเนาะมีคนไปถามเขาว่าแบบเวลาคุณวิ่งอะคุณคิดถึงอะไรเขาก็ตอบขึ้นมาว่าโอ้ถ้าคุณถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้วิ่งแน่ๆเลยเพราะคนที่วิ่งแบบจริงจังเนี่ยจะน่าจะเก็ทความรู้สึกแบบนี้ก็คือว่าวิ่งไปเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบสเปะสปะมันจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้เราแบบความคิดมันไปได้หลากหลายไม่ได้แบบหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะอันเนี้ยปรับเปลี่ยนอันแรกก็คือว่าปรับเปลี่ยนทางกายภาพอย่างจีน่าก็จากเดิมที่นั่งโต๊ะออฟฟิศก็เปลี่ยนมานั่งบีดแบ็กแบบนี้นั่งสบายๆอาจจะคิดออกได้มีตัวอย่างนึงอะค่ะที่จีน่าชอบเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาช่วงไหนที่เขาความคิดตันๆอะเขาจะเปลี่ยนทางกายภาพก็คือให้ทุกคนยืนแล้วส่งบอลคนรับบอลรีบพูดไอเดียออกมาแล้วส่งบอลต่อก็ทำให้เราคิดได้อะไรเร็วๆแล้วก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากไอเดียมันก็เลยออกมาพรั่งพรูเลยอะค่ะตาคุณละค่ะตัวอย่างนี้ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ที่เคยอ่านเจอของคนหนึ่งนะคะชื่อคุณริชาร์ดแบรนสันนะคะที่เป็นเจ้าของ Virgin น่ะเขาปรับเปลี่ยนกายภาพดีมากเลยนะก็คือปกติแทนที่จะนั่งประชุมเขาให้ยืนประชุมค่ะยืนประชุมนอกจากมันจะได้ประสิทธิผลดีเขาบอกมันช่วยเสริมสร้างไอเดียใหม่ๆได้ด้วยก็ลองไปปรับเปลี่ยนกายภาพดูนะคะหรือเราจะเปลี่ยนให้มันชัดๆยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะเช่นเรานั่งคิดในห้องประชุมคิดไม่ออกไหนลองเดินลงไปคิดในเมื่อกี้เราพูดถึงการปรับเปลี่ยนเชิงกายภาพไปแล้วนะคะคราวนี้เขาบอกว่าให้เราลองปรับเปลี่ยนในเชิงของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรามีอยู่ที่หนึ่งที่เขาทำรีเสิร์ชออกมาเลยเขาบอกว่าที่ American Institute for Behavioral Research at Technology เคยเขียนเอาไว้เลยว่า
ถ้าเกิดเราอยู่กับคนเดิมๆอยู่ในที่เดิมๆความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆมีตัวอย่างให้เห็นจ่าๆเลยนะ The Beatles ค่ะใครเป็นแฟน The Beatles บ้างเขาคุยกับคนขับรถของเขาเองอะค่ะก็ถามว่าแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขับรถก็บ่นให้ฟังโอ้วันนี้ยุ่งมากนู่นนี่นี่นู่นเกิดชื่อเพลงขึ้นมาเลยค่ะว่า8 days a week แล้วก็ Cast the Beatles เนี่ยมีอีกตัวอย่างนึงด้วยนะคะคุณจอห์นเลนนอนค่ะในขณะที่ลูกเขาแบบกลับมาจากโรงเรียนแบบนี้ก็เลยคุยกันเรื่องภาพวาดที่เขาวาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยถามลูกว่าแล้วภาพวาดที่น้องที่หนูวาดเนี่ยมันชื่อภาพว่าอะไรล่ะลูกลูกก็ตอบชื่อมาเลยค่ะLucy in the sky with diamonds ปิ๊งเอามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็แต่งเพลงเลยค่ะ I immediately wrote a song about it บางคนบอกว่าโอ้ยพี่ที่พี่พูดมาเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลนะแต่ว่าเดทไลน์ค่ะคุณพี่ค่ะเขาจะเอาพรุ่งนี้แล้วอ่ะมันไม่มีเวลาออกไปในสวนไม่มีเวลาที่จะไปญี่ปุ่นไม่มีเวลาจะไปคุยกับลูกแล้วเดทไลน์มาแล้วเดทไลน์มาแล้วจีน่าก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองจีน่าก็เจอค่ะไอ้ประเภทแบบไม่มีเวลาจะไปเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพอารมณ์มันแบบนี้นะคะสิ่งที่จีน่าใช้ก็คือเขียนค่ะเขียนเป็นโพสต์อิทก็ได้เขียนแล้วก็โยนมาใส่ในตะกร้าของเรานะคะโทรไอเดียออกมาเลยauditorium ชื่อนี้ก็ได้มาจากวิธีนี้นะคะเลยอยากชวนให้แบบลองหันมามองค่ะบางไอเดียแบบที่เราคิดว่าโอ๊ยทิ้งๆคว่างๆไปใช้ไม่ได้ผลหรอกมันอาจจะมีบางไอเดียก็ได้ค่ะที่เราลองแบบหยิบเอามาดูหรือว่าลองเอามาคุ้นคิดอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะสามารถเป็นไอเดียที่เราเอาไปต่อยอดและทำให้เกิดไอเดียใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดณจุดตรงนั้นหรือณเวลานั้นก็ได้ฉะนั้นทุกไอเดียมีคุณค่านะคะป้อมประการนี้จะเป็นด่านสุดท้ายละที่เราสามารถป้องกันตัวเองจากข้าศึกศัตรูทั้งหลายนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าเป็น the best เลยค่ะปัจจุบันนี้มันก็จะเป็น the best view ที่เราจะเห็นวิวแบบ360องศาเป็นต้นค่ะ